ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาถึงบานาฮิลแล้วก็นึกไม่ถึงนะครับว่าในตอนกลางเวียดนามที่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่พัฒนาน้อยที่สุดนั้นจะมีการพัฒนาการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนามเลยทีเดียวนะครับที่นี่นั้นติดกับเมืองดานังพื้นที่ตรงนี้เป็นเขาสูงสุดคือ 1,400 กว่าเมตรนะครับอุณหภูมิตอนนี้เป็นเดือนเมษาที่นี่เย็นสบายดีประมาณ20องศาบวกลบ 3-4 เท่านั้นเองที่นี่สนุกมากครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่าเขาจ้างช่างชาวไทยมาช่วยทำอินทีเรียทั้งภายในและก็ภายนอกเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าแสดงถึงศักยภาพของเวียดนามในเรื่องของการท่องเที่ยวฮะเวียดนามนั้นวันนี้เราจะดูถูกเขาไม่ได้แล้วข้อสำคัญที่สุดที่นี่ครับรถกระเช้านั้นชั่วโมงหนึ่งเขาขนได้ประมาณ 1,500 คนแต่ปีหน้าครับก็จะขนได้ชั่วโมงละ 3,000 คนเลยทีเดียวที่นี่มีโรงแรมนะครับระดับ5ดาวอยู่ประมาณ50ห้องแล้วก็ระดับ2ดาวนะครับอยู่ประมาณสัก150ห้องแล้วที่นี่ต่อไปจะมีคาสิโนที่นี่จะมีสถานท่องเที่ยวทุกอย่างนั่นนะครับคือเป็นสิ่งที่เราต้องมาคิดนะครับว่าเมื่อเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วอาเซียนจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถ้าเกิดสมาชิกของอาเซียนนั้นได้มาสร้างในสิ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความต่างกันครับในเอเชียเนี่ยเรามีแหล่งของวัฒนธรรมอยู่สองของเวียดนามก็เหมือนกันเวียดนามเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยต่อมันต้องเสือกูอ่านไม่ออกแต่เขาพูดได้วันนี้ผมคิดว่าเมืองไทยเราก็มีอีกแบบนึงเวียดนามแบบหนึ่งพม่าแบบหนึ่งลาวแบบหนึ่งหรือแม้กระทั่งกัมพูชาแบบหนึ่งอันนั้นนะครับเป็นจุดขายที่จะนำนักท่องเที่ยวต่างๆเข้ามาในอาเซียนผมคาดว่านะครับตอนนี้อาเซียนมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละประมาณ76ล้านคนถ้าเกิดทุกคนสามารถทำได้อย่างบานาฮิลที่นี่แล้วก็อาเซียนจะต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามาหลังจากที่เรารวมตัวเป็นแฟมิลี่เดียวกันแล้วนี่เกินกว่า100ล้านคนแน่นอนครับท่านผู้ชมครับวันนี้600ล้านคนนั้นถ้าเกิดว่าเรามีทิศทางเดียวกันนโยบายเดียวกันเป้าหมายเดียวกันในการที่จะทำให้ท่องเที่ยวเกิดเป็นท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์แบบคุณภาพผมเชื่อเหลือเกินว่าอาเซียนนั้นจะต้องประสบความสำเร็จในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนครับ